วิวไม่ได้วิวก็เห็นว่าตุ๊กจีนก็คือด้วยความที่เราสองคนมีเชื้อสายจีนอยู่แล้วอะค่ะก็คิดว่าก็เป็นเทศกาลที่ก็ดีนะค่ะอย่างนี้มาทำอะไรบ้างวันนี้ก็มาดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื้อสิงโตมังกรต้อนรับตุ๊กจีนตอนนี้ก็คือที่ห้างของก็ทางบ้านเอ็มบัสซี่กับทางที่ลมเขาลองตัดปีเป็นตุ๊กจีนเนาะอันนี้ก็จะมีพวกมังกรมีพวกอะไรไปเหมือนคือก็เป็นสีแดงๆอันนี้ถ้าเกิดไปเข้ามาในห้างเนี่ยเราจะเห็นเป็นธีมพวกธีมตุ๊กจีนในช่วงนี้ก็ถ่ายรูปสวยค่ะเมื่อกี้ไปไหว้เว้ยอะไรทำพิธีอะไรกันนะไม่ไหว้ไฮเทคด้วยมีแบบเสียงแบบว่า 4.0 แล้วก็บวกกับว่าไหว้เขาเรียกว่าอะไรนะศาลเจ้าโดยที่ใช้ส้มแบบว่าวางลงไปในถาดเป็นของเอาการใหญ่จัดยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยมากเลยคิดว่าสิงโตครบทุกสีเลยคือวันไหนไม่น่ามาเที่ยวมาเช็คกินก็ช่วงนี้ช่วงตุ๊กจีนช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งแบบซื้อของไหว้ผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าของที่เป็นแบบงานมงคลเกี่ยวกับด้านตุ๊กจีนเนี่ยผมแนะนำช่วงนี้มาที่เอ็มบัสซี่กับมาที่ชิดลมเลยเพราะเขาจะมีของที่มันธีมพวกตุ๊กจีนใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของต่างๆค่ะก็มากันเยอะๆเพราะว่ามาทั้งเอ็มบัสซี่ชิดลมและทั้งสองที่เลยค่ะคู่ของเราเนอะคู่ของเราเนอะอันนี้คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกจากงานเป็นทางการไม่รอวาเลนไทน์ทีเดียวด้วยใจอ่อนค่ะก็จริงๆแล้วคือเราก็มีงานเยอะคือมีงานเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนด้วยความที่ว่าอันนี้ติดจีนด้วยแหละแบบเราเป็นคนเชื้อสายจีนด้วยแหละเราก็แบบคิดว่ามันคงเข้ากับเรามากที่สุดแล้วแหละเพราะงานอื่นคงหน้าตาไม่ให้เดี๋ยววันทายจะมีอีกทีไหมคะยังค่ะก็จริงๆคุณแม่ก็เลือกตามความเหมาะสมของงานไปมากกว่าขอน้ำความปีใหม่ก่อนเนาะที่ไปเที่ยวทะเลกันแบบทะเลกับอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะที่เราไปก่อนช่วงทริปที่ไปเที่ยวทะเลก็ได้มีโอกาสก็ช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยก็จะพยายามหาเวลาที่แบบตรงกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันคือจริงๆที่ถ่ายอยู่เขาใหญ่แล้วก็ตามมาใช่เพราะว่าส่วนมากทุกปีใหม่หมดเลยอยู่เขาใหญ่ว่าสมิธไปกันเยอะก็คือสนุกแบบเฮฮาปาร์ตี้แบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยสนุกอย่างมีแบบเซ็กซี่บ้างวันเดอร์บีทน้อยค่ะว่าไงผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ตามระยะเวลามากกว่าอันนี้เขาก็เริ่มโตขึ้นแล้วแล้วก็ผมคิดว่าแบบเขาว่าให้ทางที่บ้านดูแล้วคือเราก็ให้เกียรติเขาเดือนหน้าหน่อยนะให้เกียรติก็จะว่าอย่างนั้นดีกว่าจะว่าไปเสียเราเอาความเหมาะสมที่แบบที่บ้านเขาโอเคเลยให้เดือนหน้าให้เดือนหน้าให้เดือนหน้าเป็นการขายแล้วอะไรนะคะพวกเราอีกปีหลายแต่ที่นี่นะคู่เราก็จริงๆก็รู้จักกันมานานจนตอนนี้ไม่ได้นับไปแล้วอ่ะนานกี่ปีจะไม่ได้จะไม่ได้ติดหรอกค่ะคือน่าจะ7นะมั้งจริงเข้าปีที่7ไวมากเหมือนกันเนาะค่ะไวทันเลข7มั้ยคะเมนกลัวมั้ยอ่ะคะจริงๆเรา2คนไม่ค่อยได้แบบคิดว่าแบบตัวเลขมันแบบต้องมาเป็นแบบแฟกเตอร์อย่างในเรื่องแบบการที่จะแบบจะสร้างในการหลายคนก็มองว่าเอ้ยเราก็คุยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมใช้สถานะนั้นสักทีก็แฟนได้ยังคะตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็เป็นอย่างที่เห็นดีกว่าอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสบายใจดีกว่าแต่7 ปีมันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลยนะคุณป้าอย่างเช่นที่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจครับผมไม่เคยอยู่ถึง7 ปีมาก่อนมีอะไรมัดใจจริงๆเราอยู่กันเหมือนเพื่อนมากๆเลยอ่ะคือมีอะไรเราพวกเราไม่ค่อยสนิทคุยกันเหมือนเพื่อนดูแลกันไปแบบงอนกันบ่อยมั้ยก็มีบ้างแหละแต่ว่าแบบคือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าแบบเราทะเลาะกันยังไงมีความเข้าใจมากหลังนี้ให้กำลังใจมิ้นท์บ่อยมั้ยฮะเขาโดนหนักเรื่องพิการของเราก็อย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบไปครับคือบางทีเราอยู่ในจุดนี้เราก็แทบจะแบบคือเราไม่อยู่วงการงานเราก็เห็นแบบวงนอกเราก็จะรู้ว่าเราสงสารนะเพราะเราเป็นแบบบางทีเราก็เห็นเวลาทำแล้วแบบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่เรามันก็มาถึงแบบไอจีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าบางทีก็ต้องแยกย้ายกันบางทีว่าเรื่องคือเรื่องอะไรเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างที่แบบมิ้นเหมือนต้องมาตอบเรื่องครอบครัวเราหนักมากมันเป็นที่เป็นไอ้ที่คนมองว่าพี่อาครอบครัวแล้วเนี่ยเราต้องให้กำลังใจยังไงหรือว่าต้องขอโทษหรือเปล่าคือจริงๆแล้วคือเรื่องนี้ทางที่บ้านเลยก็แบบรู้สึกไม่ดีกับทางน้องมิ้นเหมือนกันเพราะว่า
เราก็ไม่อยากจะให้แบบเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้น้องมิ้นมีปัญหาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เห็นอย่างที่ผ่านมาน้องมิ้นเขาชอบแบบไปเอี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาไม่ได้เป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าบางทีอยากจะให้แบบต้องพิจารณานิดนึงก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะดูอะไรก็ควรจะรู้มากกว่าเรื่องด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยจับมือกันแน่นขึ้นไหมฮะมิ้นจริงๆก็มิ้นก็เจอดราม่ามาเยอะค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของวงการเข้าใจน้องเขาแข็งแรงฉะนั้นผมจริงๆก็ไม่ต้องห่วงการบ้างเราเยอะๆนิดนึงเราให้กำลังใจแมวกับพี่ชายก็กับพี่การเนี่ยคือพี่การเขาจะทำงานพี่การจะเป็นแบบคนที่แบบมุ่งมั่นในการทำงานมากแต่เราคิดว่าพี่การเขาแบบเขาโตแล้วเขาอยู่ในจุดที่ว่าเราให้เกียรติเขาดีกว่าเขาจะทำอะไรยังไงเขาได้ยังมีข่าวว่าที่บ้านเราพี่แจนหรือแบบอันฟอลโล่ผลงานยกมากอันฟอลโล่เรื่องข่าวอันฟอลโล่อันนี้ผมก็เห็นพร้อมกันทุกคนเหมือนกันแต่ตอนเห็นเราก็ตกใจเอ๊ะก็แบบไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้แบบมันคงเป็นเรื่องแบบครอบครัวมีแบบทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือให้ผมไปตอบแทนผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรกันมากกว่าเป็นอะไรฝ่ายมีนักศึกษาเราบ้างไหมคะเล่าให้ฟังถ้าปรึกษาผมเนี่ยผมเขาน่าจะไม่ปรึกษาผมเด็กที่สุดในบ้านเลยผมจะเป็นแบบหน้าผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรควรไหมคะเพราะเหมือนหลายคนมองว่าทางครอบครัวเราแบ่งภาคกันเลยไม่ครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องการทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแบบเฮ้ยต้องมาเป็นประเด็นเลยเพราะว่าเราคิดว่าพี่น้องกันทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือก็ต้องมีคนกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วทุกคนก็รักกันมีครอบครัวเหมือนกันคุณป่าว่าไงบ้างครับเพราะว่ามีถึงขั้นไปให้คุณป่าเลือกข้างเลยว่าจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนอะไรนะครับคุณป่าว่าไงบ้างป่าเลือกข้างด้วยมีกระแสข่าวว่าให้ใครป่าเลือกมาร้านหรือฝั่งนู้นผมว่าป่าอยู่ในจุดที่เขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดตอนนี้เขาไม่มานั่งเลือกข้างแล้วว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเขาไม่มานั่งแบบเรื่องเด็กๆมากกว่าข่าวแบบนี้ที่ผ่านมาจะเป็นกาวใจให้คนในครอบครัวไหมกาวใจผมว่าอันนี้ผมไม่ต้องใช้ดีกว่าไม่ต้องเป็นแบบกาวใจอะไรนะเพราะว่าครอบครัวสุดท้ายแล้วยังไงมันก็กลับมาอยู่ดีเพราะว่าคนในครอบครัวกันยังไงมันก็คือครอบครัวอยู่ดีคนก็มองว่าแบบเป็นแฟนที่ผ่านให้ครอบครัวเป็นแฟนพี่การแฟนพี่การดีกว่าแฟนพี่ป๋าสิมิ้นเหนื่อยนะคุณเป็นแฟนเหรอคือเรื่องนี้ผมให้คำตอบได้เพราะผมก็ไม่ให้เขาเนาะคือแล้วให้เราไปพูดแทนป๋าอย่างเงี้ยมันแล้วข้อมูลเนาะมันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะให้เรื่องดีเราคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยเราต้องให้เกียรติที่เขาแบบตัดสินใจกันเลยผมได้มีโอกาสเจอครับช่วงปีใหม่ว่าแล้วก็ได้ก็ผมก็ฉลองที่อะไรวะทุกปีก็ได้มีโอกาสได้เจอทักทายพูดคุยกันปกติก็ไม่ทันฉลองก็เสร็จน้องการมีการฝากงานแต่งได้ทำใจฝากงานเรื่องเลิฟเรื่องอะไรก็เป็นงานของผมกับนี้น่าจะเพราะว่าผมคุยกับคนนู้นดีแล้วผ่านเลยว่าเขาพูดอะไรกันมันอาจจะได้พอตักถามแต่งเมื่อไหร่เออคู่เราเนี่ยอ่ะพอตักถามแต่งเมื่อไหร่ตรงนี้ยังไม่คิดเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าเนี่ยทำไอติมกับนี่ทำด้วยกันในตอนนี้ในก็ในหนังแอปพีอาร์เลยทำไอติมมินิโต้นะครับทำไอติมอิตาลีนะครับไม่เตรียมคิดหรือเซอร์ไพรส์อะไรยังอ้าวถ้าเกิดให้ผมเซอร์ไพรส์ผมบอกนี่ก็ไม่เซอร์ไพรส์ถือเซอร์ไพรส์อะไรอย่างแบบเท่าไหร่ดูเหงื่อทับเหงื่อให้ผ่านหน่อยนิดมิ้นไหมเออทับเหงื่อให้พี่ผ่านหน่อยทับเลยเออทับดีๆสิมิ้นเออดูทับดีๆหน่อยเออนั่นแหละเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยยังไม่ยังเรียนไม่จบเลยให้พูดว่าเออเออเออแต่มันแบบเขาก็แต่งงานยังค่ะคือขั้นตอนแรกเราต้องเรียนให้จบเราก็ตั้งใจจะเรียนปริญญาโทด้วยแล้วก็ทำงานโอ้โหไม่นานไปหรอมีลูกไม่นานค่ะเพิ่ง25เองหามีกินค่ะว่าตอนนี้ผมแฮปปี้กับการที่ผมเลี้ยงหลานมากกว่าผมว่าผมโอเคแล้วผมมีหลานที่ผมรักผมชอบอยู่กับเด็กนี้แฮปปี้แล้วก็มีความ
มีเด็กของเราเออเลี้ยงนานๆแต่ไม่อยากมีเป็นของตัวเองบ้างเหรอคิดว่าเลี้ยงแค่หลานตอนนี้ก็เหนื่อยมากแล้วแบบโอ้ยของตัวเองไว้ก่อนดีอ่ะวาเลนไทน์นี่มีอะไรหรือไม่วาเลนไทน์หลอกถามต้องรู้หมดเลยผ่านมาแล้วมีอะไรหรือไม่ไม่ค่อยสบายอะค่ะที่ถามคุณแม่อะไรก็ให้แค่นั้นแต่ก็ใส่ของที่พี่หาซื้อตลอดเลยก็ในชีวิตประจำวันก็ใส่ว่าปึ้งปิ่นนะใช่ๆโอเคนะเผื่อจ้าสบายเลยจบเรื่องปึ้งปิ่นค่ะไม่ได้แปลกเก่งเลยเก่งเลย